ก็ไม่ไม่รู้ฟีดแบ็กขนาดไหนแต่ว่าอาจจะนักแสดงทุกคนคุ้มค่ามากค่ะเพราะเราเตรียมตัวที่จะแบบทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะจ้าคนตื่นเต้นคนอะไรกันทั้งตัวแล้วกดดันไหมว่าคนอุ้ยใหม่ดาวิกามาแล้วกดอย่างนี้ด้วยอย่างนี้อะไรคือใหม่ไม่กดดันตัวเองเลยค่ะแต่ใหม่อ่ะกดดันทีมงานบอกว่าเอามาให้ใหม่ดูได้แล้วใหม่อยากดูมากเพราะหลายคนถามว่าใหม่ไปถ่ายช่วงไหนเพราะว่าเราเดินทางตลอดเรามีเวลาไปถ่ายตอนไหนโหท่านดีเนาะไม่นั่นไงใหม่รู้สึกว่าใหม่ถ่ายแบบอัดมากค่ะอย่างเช่นคิวปกติละครมันจะจันทร์พุธศุกร์หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าของใหม่เรื่องเนี้ยมันยาวไปถึงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือแบบคือใหม่อาจจะยังมีวันว่างสักวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพรุ่งกลับก็คือ7วันอย่างเงี้ยค่ะทีมงานก็คือลุยเรื่องแม่อยู่กันเพื่อที่จะได้ออนแอร์ให้ทันนะคะกับบอดี้เด็ดเลยเนาะสตรีมมิ่งชุดเนี้ยมากคนกระดามันจะเป็นไวรัลเลยนะก็หวังว่าจะเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าโอ้โหทุกคนต้องรอดูเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประวัติมันไม่ใช่เรื่องอิงตามประวัติศาสตร์แบบหรือว่าเป็นละครประวัติศาสตร์ค่ะแต่มันเป็นเอาอินสปิเรชันแล้วก็คิดอะไรมาปรับแต่งแล้วมันจะมีบางเรื่องที่มันจะสะใจหลายๆอย่างเรื่องนี้เหมือนกินนะเซนคนมั่นใจเลยว่าแบบในติ๊กต็อกในโซเชียลคุณจะต้องเอาวลีต่างๆไปโคเวอร์ไปลิปซิงก์เต็มเลยไม่มั่นใจค่ะเราไม่มั่นใจคนเดียวเลยหรอไม่ไม่หนูไม่อยากกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยอยากให้แบบทุกคนแบบเข้าไปด้วยความไม่คาดหวังเพราะเวลาเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราก็จะได้เกินหวังที่เราคิดเอาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆอะค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ได้ไม่ค่ะคือใหม่ๆไปรู้สึกว่าถ้าคนที่มีขนตาปิดหน้าทำไมคาดหวังคิดไม่ออกคาดหวังคนที่คาดหวังไม่ไม่พี่เพิ่งโยนมาพี่เพิ่งโยนมาหนูขอคิดก่อนเออนาฬิกาอ้อมหรอเดี๋ยวนะคะหนูไม่ได้ออกงานนานไม่ได้นะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะหนูกำลังคิดว่าใครจะมาพิซซ่าเลยพี่ท่านพี่ถามว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่ถามพี่ก็เลือกคำถามไปแล้วเราก็มีน้องแอมว่าจะไหมไม่อยากให้คาดหวังเพราะไม่อยากให้คาดหวังค่ะเพราะทุกคนจะได้สนุกแล้วก็ต่อยนะโมเมนต์นั้นเลยค่ะนี่ใช่หรออันนี้คือถ่ายเสร็จปิดกล้องไปแล้วเลยน้องใหม่เนาะใช่ค่ะมันปิดแล้วไม่ปิดอีกปิดอีกค่ะแต่มันเป็นฟอร์มใหญ่แต่เป็นฟอร์มใหญ่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบเร่งทำงานกันมากเลยค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะใช้เวลานานถ้ายังใหม่ยังใหม่ใครคุณอ่ะได้ใหม่แนะนำคนโคเวอร์ท่าเป็ดกับท่าเป็ดเรามีวิธียังไงต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเป็นหมากตรงปกอย่าทำตอนอยู่คนเดียวนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้ดังนั้นแนะนำให้มีเพื่อนๆช่วยลองช่วยแบบสปอร์ตเดียวหรอจับคอจับอะไรให้ลงไปจะได้ไม่แอคแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากเลยค่ะยังไม่เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะไม่ใช่ทำสบายเลยผมไม่ทำได้ได้สบายมากคือมันเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราคือตอนที่รับเล่นบทเนี้ยค่ะที่รับคือคนที่ติดต่อแล้วก็เป็นคนที่แบบเขียนบทสิ่งแรกที่พี่รับส่งข้อความมาเลยก็คือว่าถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้หนูก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งข้อความกลับเลยว่าสบายมากค่ะสมัยใหม่คือพอมาเล่นเรื่องนี้มันก็จะมีคำถามเดิมที่ถามว่าใหม่ชุดไทยหน้าไม่ได้ไปกับชุดเลยใช่ตรงนี้รู้สึกไงกับมันติดในทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะใช่ว่าแบบใหม่ชอบใส่ชุดไทยด้วยชุดรอบนี้คืออลังการโอ้ชุดรอบนี้นะคะแบบดีมากๆอยากให้ทุกคนได้แบบได้ดูเรื่องดีเทลกันนะคะใช่เพราะมันตีความแบบแตกต่างไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวทั้งสนมทั้งสี่ทิศเลยค่ะจะมีสักกี่ผืนกี่พับสำหรับผ้าสำหรับแม่อยู่เป็นร้อยค่ะใส่ชุดเป็นร้อยเย็บสดชุดเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยค่ะแล้วก็ไม่รวมกับที่ทำแตกทำขาดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นผ้าที่ใช้งานแล้วจริงๆมันจะมีความแบบความกรอบมาเพราะมันแบบบางผ้ามันก็ร้อยปีอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็ทำแตกไปเหมือนกันเวลาหน้าหน้องใหม่ก็เลยซื้อผ้าเดินเตอร์ใหม่ก็ขอโทษแล้วก็กลับไม่ซื้อคืนยากคืออะไรอ่ะน้องใหม่เรื่องเนี้ยนอกจากการแสดงหรือว่าแบบการทำงานที่มันต้องใช้เวลาเยอะแล้วที่จริงทุกโปรเจกต์ยากเหมือนกันหมดค่ะดังนั้นยากสุดเรื่องนี้ใหม่อาจจะตอบแบบสเปซิฟิกเป็นหัวข้อไม่ได้แต่ด้วยมวลรวมและการทำงานทุกงานมีความยากเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นออนทูสตอรี่อาจจะมีคนที่อาจจะต้องหวั่นใจเพราะเรา represent คนที่มีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องแบบเคารพแล้วก็กราบไหว้ขอขมาให้ถูกต้องค่ะแล้วก็มันจะมีฉากใหญ่ๆฉากเช่นฉากการ
ทหารหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องแบบทำให้ถูกต้องหลายๆคนอาจจะแบบกังวลเรื่องนี้ซึ่งไม่อีกก็คือจริงๆถ้าหมายจะแนะนำให้คนดูไม่ต้องไม่ดูแบบถึงจะแบบว่าไม่จับผิดไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่เปรียบเทียบอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจแหละทุกคนต่างความคิดเห็นเข้าใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูถ้าดูเรียลไทม์ไม่ได้ก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะทางวันดีใช่ค่ะแสดงว่าเหมือนคำพูดว่าเหมือนเราตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องมีที่แต่บวกลบแน่นอนแน่นอนว่ามันจะต้องเจอแน่นอนเพราะไม่รู้สึกคนเริ่มคาดหวังนะคะไหนก็เลยอยากจะแบบเบรกนิดนึงเดี๋ยวแบบไม่หกไปเนี่ยหกไปเข้าไปใช่เพราะหนูเองก็คาดหวังแต่ว่าหนูก็พยายามแบบเก็บความรู้สึกไว้เพราะใหม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าคุณจะชอบเรามั่นใจว่าคุณจะชอบตอนแรกวันที่24ตุลานี้นะคะเวลา20:30ค่ะทุกพื้นฐานทางช่องวันค่ะมาที่เรื่องงานเราบ้างใหม่ช่วงนี้กับคนจะไม่เกลียดเลยหรอเราเองเป็นคนแบบซูเตอร์เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้มาตรการการรับงานอะไรมันต้องเข้มงวดมากขึ้นในน้องใหม่ก็คือพี่จะเกณฑ์เข้าเรื่องนี้เลยพูดแต่ว่าเป็นพูดถึงเรื่องอะไรคือสำหรับใหม่เองอะค่ะสำหรับใหม่เองนะคะใหม่ก็การรับงานนะคะใหม่โชคดีที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีความกลิ่นอายแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีเจอทั้งแปลกๆเอ๊ะอะอะไรอย่างงี้คือก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะพี่ผู้จัดการใหม่ค่ะเขาอาจจะไม่เล่าทุกทีเท่าไหร่เขาไม่บอกเราเลยหรอผู้จัดการเราใช่เงินแค่ไหนไม่รู้เลยไม่แล้วแล้วในพาร์ทของเรามีกระบวนการในร่วมการตัดสินใจยังไงบ้างอ๋อมีค่ะอย่างเช่นเราอันนี้เลยนะคะคุริโกะเอามาโฟกัสค่ะอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคุริโกะเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วมาติดต่อนี่ไม่แทบคือไม่ต้องเช็คอะไรเลยค่ะแค่เอาโปรดักต์มาลองแล้วชอบแล้วก็ร่วมงานแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจจะไม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์อื่นที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อ่านดูได้มีความโกรธไหมใหม่เป็นแบบเคสที่เป็นแบบหมายว่าประเด็นนี้หมายว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นนึงที่มันสะเทือนวงการทางแสดงเหมือนกันเพราะว่าทำให้เราจะต้องเลือกรับให้ดีจากที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นจริงค่ะแล้วมันเพิ่มความกลัวมาด้วยค่ะมันไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันกลัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทำมาอะไรนะคะก็กลัวต้องมีการเพิ่มเงินใช่ไหมเขาอยากรู้ว่าทุกคนที่เป็นไหมอยากได้เคยเจอไหมยอมให้พูดถึงเท่างานไหนคะบางแล้วแต่บางที่เคยทำมาแล้วมันแปลกอะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะค่าตัวเรียกไปก็หยุดกันหมดแล้วค่ะหยุดตั้งแต่ตัวเองหยุดตั้งแต่ไอ้นี่เหรอเสร็จแรกเลยเหรอยังหยุดเลยมันทรงไปยังแพ้เลยไม่ค่ะแต่ว่าสู้ค่ะแบบนี้สู้อ่ะแบบนี้สู้ว่ามีอย่างเงี้ยเซนตีสามมีที่ถามก็พาแล้วล่ะทำไมแล้วมีแบบให้เข้าไปเชียร์เข้าไปใกล้เคียงบ้างไหมคะกับอะไรคะที่ต้องพูดชื่อค่ะธุรกิจแนวเนี้ยธุรกิจอาหารอะไรแนวแบบนี้เนี้ยที่มันไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่เคยเจอไม่ค่ะแต่ก็ติดตามอยู่เพื่อเป็นเหมือนแบบมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างนึงให้กับคนในวงการได้เพื่อนเราในแวดวงยังไม่ได้ถามเลยค่ะถามแล้วเออถามแล้วไม่เพื่อนเราไม่ก็นี่ไงหนูบอกว่าหนูยังไม่ได้ถามเพื่อนเราเลยถามแล้วไงไม่ก็ใช่ไงพี่ถามแล้วเดี๋ยวหนูจะมีไหมมีไหมเราได้แบบว่าได้ติดตามได้เห็นได้ทราบไม่ได้ถามเพื่อนไม่มีใครแบบข้าที่ดูตามข่าวว่าไม่มียังไม่มีใครแบบเป็นยังไม่มีคนใกล้ตัวเราใช่นะคะยังไม่งงยังค่ะยังเออแล้วพี่เต๋อพี่แบบไหมเออแล้วพี่เต๋อทำยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่เต๋อยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เข้าแล้วยังเลยเราแวงไม่หมดแล้วเออพี่เต๋อเขาบอกว่าคนเดียวตอนติดต่อคือเขาบอกว่าถ้าไม่เต้นจะได้รับบรรยากาศมวนเออมันเป็นจริงไหมหรือว่าเนี่ยเราแก้ข่าวแล้วใส่ร้ายเราเขาแก้ข่าวหน่อยมั้ยไม่แก้จริงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทำหน้าตายังไงเราก็ต้อง
เราก็ตึงใส่เลยใช่นิดนึงนิดนึงแบบว่าพอผ่านไปแบบ5นาที10นาทีเราก็รู้สึกว่าคือมันมีเรื่องครั้งนึงค่ะที่ใหม่ตึงพอตึงปุ๊บมันตื่นเช้ามาไปเจอพี่ใหม่ก็บอกพี่ว่ามาเล่นกันแล้วพี่เขาก็ยอมก็จบพี่คือยังไงพี่เต๋ออย่าดื้อเลยพี่อย่าดื้อเลยเป็นไงพี่ต้องทนอยู่ดีฝากไปบอกด้วยนะคะแล้วตอนแรกเราดูงานคาราทีว่าสมมติว่าเราอยากจะได้แต่เราแค่ตึงใช่เพราะเก็กอาร์ตเก็กแบบเล่นแบบไม่เล่นหรอกอะไรแบบนี้มันคลิปคูลุกมันไม่คนดูไทยก็ต้องยอมเขาบอกไม่เล่นแต่ทำถึงทุกคลิปเขาต้องเป๊ะตลอดอินน้องอินเนอร์หนูว่าเขาชอบแหละแล้วทำไมเขาไม่ทำเองอ่ะเขาเคยมีชวนมาร์คน้องใหม่เรามาติดต่อกันมันไม่คูเปล่าหล่อไม่รู้ไงหล่อคือเป็นผู้ชายคลิปคูอย่างนี้หรอไม่รู้เขาบอกว่าเขาบอกขัดใจไม่ได้เพราะว่าข้างรักไปแล้วไม่ใช่หรอใช่อย่างนี้ผัดใจไม่ได้เพราะกลัวหรือเปล่าจริงมันมีเขาเรียกมีบทลงโทษยังไง1 2 3ถ้าบอกว่าถ้าพี่แบบว่าพี่ไม่ด้วยความร่วมมือน้องใหม่จะเริ่มสตาร์ทยังไงก่อนเราไปตึงบรรยากาศมีบทลงโทษให้พี่เต๋อทุกคนเดี๋ยวจะคิดว่าใหม่แต่ที่ very control freak อะไรแบบมันไม่เลยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียดก็มาชวนทำอะไรตลกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตมันก็จะเรื่องเครียดงานเขาคิดบทอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็อยากให้เขามาทำอะไรแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยกับใหม่บ้างแต่ว่าเราก็มีพลังพิเศษสามารถควบคุมเขาได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะ มันแน่นอนในความสัมพันธ์มันต้องมีค่ะถามจริงเราดุไหมลูกหนูเป็นคนดุค่ะดุมากด้วยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวทำไมถึงดุพี่เพราะขนาดนั้นตอนไม่ดุก็มีอย่างนี้แสดงว่าอนาคตถ้าแต่งงานกันเรารู้เลยเราผู้นำแน่นอนชั้นเขาไม่ค่าแน่นอนแน่นอนไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกเดี๋ยวเราให้โอกาสพี่ๆก็ดูตัวอย่างตอนต่อไปไปก่อนเออหนูจะเป็นแบบลูกแมวอยู่ข้างหลังก็ได้ลูกแมวที่แปลงร่างเป็นเสือได้ใช่ลูกแมวที่เป็นเสือก็ได้รอดูตัวอย่างตอนต่อไปเขากลัวหรือเขาเกรงใจกลัวค่ะใช้คำว่ากลัวได้เลยได้ค่ะใช่แหละหนูว่านะใช่เพราะว่าหนูไปถามพี่เขาตรงๆว่าแบบพี่กลัวหนูไหมอะไรเขาบอกกลัวมันมีสักเรื่องไหมที่เขาชนะเราพี่ต่อชนะหนูทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเอออาทิเช่นเรื่องแล้วเลยค่ะเลยหรอจริงๆทุกคนพี่คือถ้าพี่เต๋อเขาทำอะไรหรืออะไรเงี้ยใหม่จะเป็นไฟแบบซัพพอร์ตสปอยพี่เต๋อแบบทุกอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอเรื่องใหม่ก็ชนะเหมือนกันแล้วพี่ต่อชนะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วอย่างเรื่องลงรูปอย่างนี้เขาก็บอกว่าที่เขาแซวว่าชอบปวดแฟนเนี่ยเราเห็นด้วยไม่หนูไม่เคยบังคับให้เขาลงเลยแล้วเขาก็ไม่ลงรูปอะไรเลยค่ะก็คือเขาไม่ลงรูปอะไรที่เป็นรูปเขามันก็เลยมีแต่รูปคู่ใช่ป่ะพี่เต๋อเขาไม่เล่นโซเชียลอะค่ะแล้วมองว่าเขาอวดไหมอวดดิเขาเล่นแล้วเล่นไม่อวดไม่อวดแต่เขาแค่ไม่ลงรูปคนนี้มันไม่เกิดไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะค่ะมันก็เลยจะมาทุกคนลงสไลด์ดิสไลด์ไปหนึ่งอันนี้ปึ้งถึงวาเลนไทน์ปีที่แล้วแล้วอะเนี่ยปึ้งถึง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือพี่เต๋อเขาจะเป็นคนไม่ค่อยลงรูปใช่ก็จะต่างกันกับตัวใหม่ที่ใหม่จะลงค่อนข้างแอคทีฟเข้าไปแต่ช่วงแฟชั่นด้วยมีอินเนอร์แรงนะไม่ก็ลงตลอดไงแล้วใหม่เมื่อกี้เป็นนางเอกอยู่นี่เป็นนางเอกด้วยนะคะขอใจส้มให้พี่ด้วยนะคะไม่ได้ส้มไปติ๊กต็อกแสดงว่าวันที่เปิดตัวผลงานคู่กันถ้ามีเซอร์ไพรส์เราโอเคไหมอุ้ยเตรียมเตรียมชุดก่อนเตรียมอะไรมีเซนต์นะเรื่องราวเกิดในนิยายเรื่องราวเกิดขึ้นในคุกหรอใช่เดี๋ยวหนูให้พี่ไปอ่านกันมาวันที่19เจอกันผลงานครั้งนี้เล่านิดนึงสปอยนิดนึงวันที่19นี้นะคะก็อยากจะเชิญทุกคนไปซูซี่กิจเพราะว่าจะมีเป็นงานหนังสือค่ะก็จะเป็นนิยายที่ใหม่กับพี่จะทำกันค่ะก็เขียนด้วยการรวมกับพี่ยะนะคะเป็นคนเขียนนิยายชื่อดังเลยค่ะหยดฝนกินสนิมด้วยค่ะก็มาช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาคนหนุนกันเยอะๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในนี้เป็นของอันนี้คือข่าวใหญ่เขาบอกว่ามันจะมีใช่ไหมบอกเป็นข่าวใหญ่ใช่ก็ได้ใช่เขาบอกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์วาวนี่แหละขอบคุณมากจ้าค่ะไปนอนแล้วรอวันที่19เจอกัน19นะคะ